เลิกทำตัวใจเย็นได้แล้วนะครับเตรียมพร้อมรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นแล้วหรือยังเอาละครับถ้าคุณอ่านข่าวนะคุณจะพบว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับข่าวต่างๆมากมายเลยบอกว่าภาคเอกชนนะครับก็ชะลอตัวในการลงทุนบริษัทยักษ์ใหญ่ก็มีการปิดตัวนะครับหรือมีการเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากเลยมีคนตกงานเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆคนเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธุรกิจอะไรก็ตามที่เริ่มต้นได้ง่ายนะครับก็จะธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีคนนะครับที่มาเป็นคู่แข่งอีกมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบถึงคุณอย่างแน่นอนต่อไปครับคู่แข่งของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยผู้คนนะครับก็จะมีการชะลอการตัดสินใจนะครับการซื้อสินค้าการจะเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องยากกว่าเดิมเพราะคู่แข่งมันจะเยอะตัวเลือกจะเยอะนะครับแล้วก็กับเงินในกระเป๋านะครับก็อาจจะน้อยลงไปด้วยทำยังไงนะครับคุณถึงจะสามารถในการที่จะเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะมีความสุขได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเตรียมความพร้อมอย่างไรให้สามารถเอาตัวรอดได้ไม่ว่าวิกฤตไหนจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วครับวิกฤตมันเกิดขึ้นตลอดทุกปีแหละเนาะมันไม่มีปีไหนเลยครับที่มีข่าวบอกว่าโอ้โหปีนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมเฮได้แล้วนะฮะมีแต่วิกฤตมันจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นต้องปรับตัวนะครับในการที่เราจะเตรียมความพร้อมเนี่ยสองเรื่องได้สองด้านด้วยกันนะด้านที่1 นะครับก็คือด้านภายนอกครับด้านที่2ก็คือด้านภายในด้านภายนอกนะครับแบ่งออกมาง่ายๆเป็น3ทอนะครับทอที่1ครับก็คือเราจะต้องมีทักษะครับเราจะต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความเก่งมีความฉกาจในทักษะใดทักษะหนึ่งเพราะว่าต่อไปก็จะมีเครื่องจักรที่เข้ามาทำงานแทนเราได้มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณมีความชอบหรือคุณมีความถนัดเรื่องอะไรนะครับใช้เวลาตรงนี้ครับเริ่มต้นฝึกฝนพัฒนาทักษะนะความสามารถของคุณครับให้เข้มแข็งให้เก่งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะโดดเด่นนะครับทอที่สองนะครับนอกจากทักษะแล้วก็คือที่ทางครับที่ทางในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงที่ทำกินนะฮะไม่ใช่แบบไปซื้อที่นะครับที่ทางในที่นี้คือที่ยืนของคุณครับในการทำงานหรือในการทำธุรกิจที่ยืนของคุณคืออะไรคือวันนี้ครับคุณต้องมีความชัดเจนว่าคุณเนี่ยจะทำอะไรทำเพื่อใครและคุณต้องมีที่ตรงนั้นของคุณถ้าเกิดคุณมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการทำตลาดการทำมาร์เก็ตติ้งนะที่ทางของคุณก็คือช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการนะครับที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยสามารถทำการตลาดเป็นคุณก็ต้องเป็นที่รู้จักของคนที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะครับคุณต้องมีที่ทางของคุณที่ชัดเจนนะครับรู้ว่าคุณจะทำอะไรทำเพื่อใครนะแล้วทำอย่างไรนะครับแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากคุณนะสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้คุณสามารถยืนหยัดได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับทอที่สามนะครับคือท้องต้องอิ่มท้องอิ่มจะอิ่มได้อย่างไรนะฮะท้องอิ่มในที่นี้ครับผมขอพูดถึงเรื่องของการเงินครับการเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แน่นอนครับชีวิตเนี่ยเงินไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตแต่ชีวิตที่ขาดเงินนะฮะก็ลำบากลำบนนะครับผมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่อิ่มท้องเท่าไหร่นะฮะดังนั้นครับต้องวางแผนการเงินนะครับวางแผนการเงินและเตรียมความพร้อมเอาไว้ผมชอบสิ่งนึงนะที่พี่หนุ่มมันนี่โค้ชนะครับพูดถึงเอาไว้ว่าการที่เราเนี่ยจะมีอิสรภาพการเงินได้นะครับสิ่งหนึ่งที่พี่หนุ่มแนะนำใน6ข้อของเขานะฮะก็คือการมีทุนสำรองนะครับการที่เราจะอยู่อิ่มท้องได้นะฮะเราต้องมีเก็บทุนสำรองเอาไว้ครับเพราะสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยถ้าคุณไม่ได้มีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะครับพอถึงวันนึงมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหลำบากเลยทีเดียวให้คุณนะครับลองวางแผนนะครับที่จะมีเงินสำรองนะครับเก็บเอาไว้อย่างน้อย6เดือนนะถ้าเกิดสมมุติวันนี้มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นธุรกิจเกิดชะงักนะครับงานไปไม่ได้นะฮะคุณสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้อีก6เดือนนะครับลองวางแผนนะครับในการที่จะเก็บเงินนะเก็บทุนเอาไว้เพื่อให้คุณเนี่ยยังอิ่มท้องได้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินใดก็ตามอันนั้นคือการเตรียมตัวภายนอกส่วนการเตรียมตัวภายในนะผมให้สูตรไว้ง่ายๆ3ตัวเช่นกันสูตรของการเตรียมตัวภายในนะครับผมให้คำว่ายอมไปครับยอมคือยออมนะฮะยอแรกนะครับคือยืดหยุ่นครับฝึกตัวเองเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นเพราะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงเร็วมากเทคโนโลยีใหม่ๆมาเร็วมากเลยครับแล้วก็สิ่งที่มันคุณเคยคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ฝึกความยืดหยุ่นของใจคุณยังคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเป็นแบบนี้เท่านั้นฉันวางแผนชีวิตไว้แบบนี้แล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้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 นะฮะคุณอาจจะเจ็บปวดครับแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกพ่ายแพ้แล้วคุณรู้สึกเจ็บมากๆเพราะวิกฤตมันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนนะดังนั้นฝึกใจของคุณให้มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะเตรียมรับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับต่อมาคืออครับอคืออบอุ้มครับอบอุ้มคือการที่วันนี้ครับผมคุณต้องฝึกในการที่จะโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
ไอเหตุการณ์ดีๆครับที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อคุณอบอุ้มมันได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากชวนให้คุณฝึกอบอุ้มไปด้วยคือฝึกอบอุ้มเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่มันจะเกิดขึ้นพอคุณสามารถอบอุ้มได้อบอุ้มคืออะไรอบอุ้มคือการที่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอบอุ้มคือการไม่ไปด่าทอใครไม่ไปโทษใครให้เสียเวลานะฮะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วครับเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ทำได้คือคุณจะทำอย่างไรในการที่จะคุณเรียนรู้กับมันได้คุณสามารถเตรียมความพร้อมในการที่ให้ทำอย่างไรไม่ให้มันพลาดแบบนี้อีกได้ยอมรับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับฉันแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มั่นคงเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันแล้วอบอุ้มยอมรับมันมันจะทำให้คุณครับกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองพอคุณกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองนี่ครับมันจะทำให้คุณสามารถในการที่จะตั้งต้นแล้วก็ไปต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะคุณเปิดรับและยอมรับว่าสิ่งนั้นมันอยู่ในความรับผิดชอบของคุณและสุดท้ายครับมอตัวมอก็คือการมีเมตตาครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากชวนให้คุณเตรียมความพร้อมภายในก็คือเตรียมพร้อมใจของคุณครับให้มีความเมตตาให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเมตตาในที่นี้คือเมตตาต่อตัวเองนะครับเมตตาต่อตัวเองคือการที่แบบไม่โหดกับตัวเองมากเกินไปไม่ทำร้ายไม่ด่าทอไม่เคี่ยนตีตัวเองมากเกินไปถ้าเกิดคุณตั้งใจทำอะไรบางอย่างไว้คุณวางแผนอะไรบางอย่างไว้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดสถานการณ์ภายนอกมันไม่ได้ส่งเสริมหรือเป็นใจทำให้สิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณตั้งใจจริงๆเมตตาต่อตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่เคี่ยนตีตัวเองด่าทอตัวเองจนทำให้ตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกเจ็บหนักเข้าไปอีกนะครับและเมตตานี้ไม่ใช่แค่เมตตาต่อตัวเองเท่านั้นยังหมายถึงเมตตาต่อคนอื่นด้วยครับคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยเขาอาจจะเจอวิกฤตต่างๆเหล่านี้มากระทบใจเขาแล้วทำให้ใจของเขาเนี่ยมันโอ้โหมันเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดมากมายเลยนะแล้วก็ให้ชีวิตมันเจ็บมากๆนะครับแล้วก็เขาอาจจะทำส่งผลทำให้เขาเนี่ยทำพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกประหลาดนะหรือทำอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ได้เราจะเจอคนหัวร้อนต่างๆมากขึ้นในสังคมใบนี้นะครับดังนั้นครับเมตตาตัวเองเป็นแล้วอย่าลืมเมตตาคนอื่นด้วยครับให้รับรู้ถึงความทุกข์ของเขารับรู้ว่าเขาก็มีปัญหามีอะไรบางอย่างที่เขาต้องเผชิญเช่นกันและนี่คือทั้งหมดนะที่ผมอยากจะชวนให้คุณนะครับได้ลองเอามาพิจารณานะครับทบทวนนะครับทวนอีกครั้งนึงนะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาแน่นอนครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับมันซึ่งการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ให้เตรียมความพร้อมทั้ง2ด้านนะฮะคือด้านในกับด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ทอด้วยกันนะทอแรกคือทักษะนะครับฝึกทักษะให้เก่งนะทอที่2คือที่ทางนะครับหาที่ทางหาที่ยืนนะฮะของคุณให้เจอนะครับว่าคุณจะทำอะไรเพื่อใครเขาจะได้บทประโยชน์อะไรจากคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทอที่3นะก็คือท้องต้องอิ่มนะครับก็คือเตรียมสภาวะการเงินนะครับเตรียมวางแผนการเงินเอาไว้ให้ดีนะฮะให้ท้องเราอิ่มอยู่เสมอนะครับและการเตรียมภายในนะครับก็คือยอมนะครับยอแรกก็คือการที่เราเนี่ยยืดหยุ่นนะฝึกที่ยืดหยุ่นนะครับพร้อมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอคืออบอุ้มนะครับรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับรับผิดชอบมันและเลือกเดินต่อนะครับและสุดท้ายมอนะครับคือเมตตาเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถผ่านพ้นทุกๆวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตใดๆก็ตามนะครับขอให้คุณเอาไปปรับใช้และให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ